สนับสนุนข่าวโดยเดสปาเจเคบรรจุภัณฑ์กรุ๊ปผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องลูกฟูกทุกชนิดกลับเข้าสู่รายการ Bigly Round Up นะคะแล้วสำหรับข่าวอันดับที่5ประจำสัปดาห์นี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศนะคะเพราะว่าทางด้านจีนเนี่ยเขาได้ใช้แผนสงครามเย็นค่ะเพื่อกดดันเกาหลีใต้ให้ล้มเลิกโครงการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธนะคะแต่คุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วคิดยังไงไปรับชมก่อนค่ะจีนทำสงครามเย็นเกาหลีใต้คือเราในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านนะครับก็เราเห็นเพื่อนบ้านทะเลาะกันเราก็คงรู้สึกไม่ดีหรอกผมว่าถ้าประนีประนอมได้นะครับก็น่าจะดีที่สุดนะครับยังไงรักกันเข้าไว้เถิดนะครับผมมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆก็อยากให้มีทางออกอื่นที่ดีกว่านี้ดีกว่าการทำสงครามเย็นแบบนี้นะคะเรื่องมันอย่างนี้นะเกาหลีใต้เนี่ยจะติดตั้งเครื่องมือในการตรวจจับก็เรียกว่าป้องกันน่ะคุณจะยิงเรานี่เรารู้ทันทีเลยมันตรวจจับได้ใช่ไหมทีนี้จีนไม่ได้มองอย่างนั้นค่ะจีนว่าไอ้ที่ไอ้เครื่องมือในการตรวจจับก็เรียกดีเฟนซ์เนี่ยนะจริงๆมันมีคุณสมบัติในการล้วงตับด้วยไอ้นี่ดีสำคัญเขาบอกว่าเรดาร์ของเครื่องมือนี้ไกลไปถึงดินแดนของจีนจีนก็เลยไม่ยอมถึงอยู่แล้วมันไกลมากแต่ว่ามันไม่ได้ไปล้วงแค่ไอ้นั่นเขาคิดว่ามันไปล้วงความลับได้ด้วยอันเนี้ยเขาไม่ยอมนะฮะทีนี้อย่างนี้ผมมองว่าไอ้ถ้าอาวุธตัวเนี้ยหรือไอ้เครื่องมือเครื่องอะไรตัวเนี้ยนะค่ะมันเป็นสิ่งที่เกาหลีเขาคิดเขาทำเขาได้เองเนี่ยจีนไม่มีสิทธินะถูกไหมจีนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนั่นไปตำหนิติเตียนเขาเพราะจีนก็มีขีปนาวุธเกาหลีเหนือก็เหมือนกับจะมีขีปนาวุธนะแต่อันนี้มันกลายเป็นว่ามันเป็นเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาของประเทศตะวันตกมีอีกมือตะวันตกกับตะวันออกของจีนเนี่ยมันยืนฝั่งตรงข้ามกันเข้าใจไหมผมทำให้ผมคิดถึงอดีตครั้งหนึ่งนะในสมัยที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนดีเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐแล้วก็นายคุชชอฟเป็นอยู่ทางฝ่ายรัสเซียรัสเซียขนขีปนาวุธจะมาตั้งที่คิวบาคิวบานี่อยู่ติดอเมริกาเลยนะมีทะเลขั้นอยู่หน่อยนะคุณรู้ป่ะเขายื่นคำขาดคุณต้องขนกลับไปไม่งั้นมีเรื่องในที่สุดรัสเซียถอยยอมถอยนะฮะคือเราต้องคิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าคุณเอาอาวุธมาจ่อคอหอยผมอ่ะบ้านผมอ่ะแล้วผมก็ไม่ใช่ตัวกระจอกกระจอกในสังคมโลกอ่ะผมรู้สึกยังไงเรื่องอย่างนี้เนี่ยความจริงในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยสามารถอยู่กันได้อย่างสงบสุขถ้าเขาจะทำสิ่งที่จีนทำกับเกาหลีใต้ตอนนี้นะท่าทีของจีนอาจจะรวมไปถึงญี่ปุ่นด้วยนะเขาทำไงหรือเปล่าที่คำว่าสงครามเย็นมันไม่ใช่สงครามเย็นแบบนั้นคือมันเป็นการกดดันทางการค้าทางธุรกิจเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ส่งนักท่องเที่ยวเข้าอาจจะไม่ซื้อไม่ขายไม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าจีนเนี่ยมันมีกำลังซื้อเยอะมากจำนวนคนเขาเยอะค่ะตลาดจีนเนี่ยใครเข้าได้เนี่ยนะเอาละคุณรอดตายนะแล้วก็ประเทศที่อยู่ในย่านนี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นคู่ค้าคู่คิดที่ดีของจีนแต่ถ้าเกิดไปเอาลัทธิการเมืองแล้วมาทำกันอย่างนี้เนี่ยนะความร้อนแรงมันเกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเกาหลีเหนือก็จะแผงฤทธิ์เรื่อยๆอย่านะฉันมีอาวุธอย่างงอนอย่างนี้ไงแล้วมันก็จริงๆมันก็อยู่กันแบบไม่มีความสุขแต่ในขณะที่จีนกำลังกดดันขนาดนี้เกาหลีใต้เองก็ยังยืนยันนะว่า อุปกรณ์นี้มีความจำเป็นกับเกาหลีใต้นะโอเคโอเคคำพูดเวลาจำเป็นเนี่ยมันเป็นเทคนิคทางการทูตหรือการเจรจาต่อรองแล้วคุณต้องดูผลสุดท้ายของมันถึงแม้เขาจะตั้งขึ้นมานะจีนก็จะปิดกั้นด้วยการค้าอย่างเงี้ยเขาก็จะเสียหายใครจะซัพพอร์ตเขาใครจะช่วยเหลือเกาหลีใต้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีเกมเล่นต่อรองจีนไม่ได้เอาอาวุธมาต่อรองจีนเอาเศรษฐกิจมาต่อรองนะค่ะในเมื่อมีผลกระทบกับหลายฝ่ายขนาดนี้เนี่ยผลสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันดูนะคะจากเรื่องราวของข่าวต่างประเทศค่ะกลับมาดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่4ประจำสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวเนี่ยที่ชายหนุ่มญี่ปุ่นเนี่ยได้โพสต์ Facebook ค่ะสะท้อนเนี่ยถึงภาพรวมของชาวต่างชาติที่มองมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิของบ้านเราค่ะแต่คุณผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรไปรับชมก่อนค่ะหนุ่มญี่ปุ่นโพสต์สุวรรณภูมิแย่แล้วกรณีที่แท็กซี่ขึ้นราคาก็น่าจะเกิดจากจิตสำนึกของคนไทยที่เห็นพอต่างชาติเงี้ยก็เพิ่มราคาขึ้นเป็น2เท่าเพราะว่าเห็นว่าเขาไม่รู้อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะแต่ว่า
คนไทยถ้าเขาทำกับคนไทยเนี่ยคนไทยก็จะเถียงแต่ว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาไม่รู้ขนาดนั้นว่าไม่ใช่ประเทศเขาอ่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะค้าอะไรได้มากนอกจากไปลงในโซเชียลภาพรวมไปเสียชอบเห็นแก่ตัวค่ะจากมุมมองของญี่ปุ่นมองไทยเป็นมุมมองไทยมองไทยกันเองบ้างนะคะเป็นมุมมองไทยที่เจ็บปวดนะค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีส่วนจริงอยู่ในนั้นนะฮะค่ะเอาละในญี่ปุ่นคนเนี้ยที่เป็นคนโพสต์เนี่ยคือคนเดียวกันกับที่เคยโพสต์หลายๆเรื่องหลายๆราวเช่นแท็กซี่โกงผู้โดยสารแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารและคนคนนี้ประวัติเขาเป็นใครรู้ไหมค่ะคนรุ่นผมเนี่ยจะเคยดูหนังญี่ปุ่นก็เรียกหนังซีรีส์หนังเป็นตอนๆนะชื่อหนังเรื่องซามูไรพ่อลูกอ่อนเป็นหนังคลาสสิกของญี่ปุ่นนะเดี๋ยวนี้ไปกด YouTube คุณยังเจอเลยคนนี้เขาเป็นคนแสดงนะคนนี้ก็คือไอ้เด็กคนที่นั่งอยู่ในรถเข็นน่ะเออเขาโตมาเนี่ยนะผมก็ทึ่งค่ะเขากลับมีจิตสำนึกในทางสังคมที่สูงมากแล้วก็ไม่ใช่สังคมเพื่อประโยชน์ของคนญี่ปุ่นเท่านั้นเขามาไม่รู้มาอยู่เมืองไทยทำลายมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มีความเราต้องขอบคุณนะคนแบบนี้นะเขาติเนี่ยไม่ใช่เขาติทำลาย มันมีมูลความจริงคือการติแบบนี้เหมือนกับว่าการโพสของเขาเนี่ยต้องการช่วยให้แก้ไขมีการแก้ไขนะฮะแต่เรื่องนี้นะคุณไปดูนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นการกระทำผิดของคนคนเดียวไม่ใช่ขบวนการคนที่เห็นแก่ได้นะฮะเห็นแก่ประโยชน์โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าคุณไปเอากระเป๋าเขาไปเปิดหรือไปนั่นแล้วไปลักของเขาเนี่ยคุณคิดว่าเขาไม่รู้เหรอยังไงเขาก็ต้องรู้ใช่ไหมเจ้าของของเขาต้องทราบนะคะคุณไม่ยังไงก็ปลุกเจอรับกระเป๋ามากระเป๋าแตกไปแล้วเงี้ยนะค่ะแล้วคุณไม่คิดหรือว่ายังไงไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะหลุดรอดนะและครั้งนี้มีกล้องวงจรจับได้ชัดเจนจับไปแล้วทีนี้อย่างนี้คนคนนี้ข่าวยังไม่ชัดเจนว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของการท่าหรือเปล่าหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่การท่าจ้างมานี่เขาบอกว่าเป็นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเพราะเขาทราบคอนแทคมานะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมันก็อยู่ในความรับผิดชอบสูงสุดของการท่าคุณจะไปไล่เบี้ยยังไงก็แล้วแต่นะแต่เรื่องนี้ทำให้สังคมได้เห็นว่าเมื่อคุณจับคนที่ทำลายชื่อเสียงของประเทศขนาดนี้แล้วนะคุณลงโทษเขายังไงมันคืบหน้าไปยังไงทำให้เห็นเลยครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนไทยก็ไม่มีความสุขคนไทยที่ไม่เกี่ยวกับการบินนะก็ไม่มีความสุขเพราะตัวเองก็เสียชื่อเสียงไปด้วยเขาบอกว่าสุวรรณภูมิเนี่ยคือประตูของประเทศไทยไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรรู้ป่ะมันเป็นสนามบินเป็นฮับที่ใหญ่มากในเซาท์อีสต์เอเชียคุณจะไปประเทศไหนๆเนี่ยนะไม่สนามบินอื่นอาจจะดีกว่าเราแต่ตรงเนี้ยเยอะกว่าเพราะจะเข้ากัมพูชาเข้าเวียดนามเข้าอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเป็นฐานที่สำคัญแล้วจริงๆที่เขาพูดน่ะถูกเป็นประตูบานแรกของประเทศไทยคุณปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะการท่าคงจะต้องเข้มงวดแล้วจะต้องมีการชดใช้อะไรเขาที่เห็นประจักษ์นะที่เห็นพอสมควรนะผมฟังเรื่องนี้ผมไม่สบายใจแต่ก็ยังดีใจว่ามันเป็นการกระทำของคนคนเดียวไม่ใช่ขบวนการนะฮะดูจากนั้นไม่ใช่เป็นผลจากการกระทำของคนคนหนึ่งแต่ส่งผลถึงภาพรวมของทั้งหมดเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงต่อไปค่ะจะมีอีกหลายคดีที่ต้องติดตามนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของคดีการฆ่านักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะแต่อดใจรอนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ